วัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้จะดีจะมาเสนอวิธีการทำขนมอีกตัวนึงค่ะเป็นช็อกโกแลตเค้กค่ะช็อกโกแลตเค้กตัวนี้ค่ะเนื้อมันจะเป็นเนื้อนุ่มๆมีเป็นแบบโพรงอากาศนิดๆๆอยู่ข้างในค่ะเนื้อจะไม่เหมือนกับบัตเตอร์เค้กที่เป็นแบบเนื้อบัตเตอร์เค้กจะนิ่มแต่ว่าข้างในเนี่ยจะละเอียดหรือว่าจะเป็นแบบซอฟต์เค้กหรือว่าจะเป็นชิฟฟ่อนเค้กอันเนี้ยจะไม่ค่อยเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันค่ะว่าส่วนผสมของช็อกโกแลตเค้กจะมีอะไรกันบ้างค่ะค่ะเรามาเริ่มดูส่วนผสมของช็อกโกแลตเค้กตัวแรกกันเลยนะคะตัวแรกค่ะนี่ค่ะเป็นผงโกโก้ค่ะเป็นมี2สีค่ะสีอ่อนสีเข้มอันนี้ใช้สีเข้มค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติค่ะมีน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายขาวมีน้ำมันพืชค่ะตัวนี้น้ำมันพืชธรรมดาเลยค่ะหรือใครจะเป็นดัดแปลงใช้เป็นน้ำมันทานตะวันอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็มีผงฟูค่ะมีแป้งเค้กอันนี้เป็นนมสดรสจืดค่ะแล้วก็มีไข่ไก่ค่ะอันนี้เป็นไข่ไก่อุณหภูมิห้องนะคะแล้วสำหรับอัตราส่วนค่ะเข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าวิธีการทำเค้กช็อกโกแลตเนี่ยค่ะเราเริ่มต้นทำกันยังไงค่ะค่ะเรามาเริ่มวิธีการทำเค้กช็อกโกแลตกันเลยค่ะเริ่มที่เราตอกไข่ไปเรียบร้อยแล้วค่ะไข่เมื่อกี้ก็ใส่ลงไปทั้งหมดเลยเค้กตัวนี้ค่ะจะทำง่ายมากค่ะเราไม่ต้องใช้เครื่องตีเลยค่ะเราแค่มีตะกร้าตีไข่แล้วก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็เริ่มตีไข่กันค่ะปึ๊บเอาให้พอแตกค่ะแล้วก็น้ำมันค่ะค่อยๆใส่ตรงไปตัวเนี้ยพอทำปุ๊บค่อยๆใส่จะคล้ายๆกับตอนที่เราทำน้ำสลัดอะค่ะมันจะได้ออกมาเป็นครีมๆคล้ายๆกันน้ำสลัดก็ไข่กับน้ำมันเหมือนกันค่อยๆใส่อะค่ะไม่งั้นมันจะคนไม่ค่อยเข้ากันใส่ลงไปเรื่อยๆจะเริ่มเห็นว่ามันข้นขึ้นแล้วอะค่ะปึ๊บหมายว่ามันจะคล้ายๆน้ำสลัดมันเป็นข้นๆพอได้เป็นข้นๆอย่างนี้เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราก็มาเริ่มที่ใส่น้ำตาลกันต่อน้ำตาลทรายค่ะเราใส่ลงไปพร้อมกันได้หมดเลยแล้วก็คนอันนี้ก็จะเริ่มคนขึ้นแล้วคนให้เข้ากันแค่นิดหน่อยพอค่ะไม่ต้องคนมากต่อไปเราก็จะมีนมกับโยเกิร์ตค่ะอันนี้เราใส่หมดเลยง่ายมากเลยค่ะเค้กตัวนี้แค่เราใส่ขั้นตอนถูกต้องแล้วก็มีเทคนิคตอนแรกนิดหน่อยที่ตอนใส่ไข่กับน้ำมันนะคะส่วนตรงอื่นเนี่ยใส่ลงไปง่ายๆเลยเรียงตามลำดับให้ถูกก็โอเคแล้วแล้วก็นมค่ะใส่ลงไปเลยพอตอนใส่นมเนี้ยค่ะตอนคนนะคะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าคนแรงมันจะเป็นตอนแรกมันข้นข้นเหนียวเหนียวอยู่ถ้าคนแรงปุ๊บมันกระเด็นง่ายมากตัวนี้ต้องคนเบาให้แค่พอเข้ากันพอเข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็สุดท้ายเราจะใส่พวกผงอะค่ะเป็นของแห้งทั้งหมดแล้วก็จะร่อนแล้วก็ลงไปแล้วก็เอาช้อนนี่แล้วก็ตักของทั้งหมดหรือว่าถ้าสมมติว่าใครสะดวกเป็นร่อนแล้วก็รวมกันไว้ก่อนก็ได้แต่อันนี้เดี๋ยวจะร่อนให้ดูปึ๊บทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ผงฟูแต่ว่าถ้าร่อนรวมกันเอาไว้ก่อนแล้วก็จะสะดวกกว่านะคะแล้วก็ลงไปเลยเนี่ยค่ะแล้วก็จะค่อยๆทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ตะกร้าคนอันนี้ค่ะแป้งต้องลงประมาณ4รอบหรือว่าสัก3รอบก็ได้อย่าลงไปพร้อมกันทีเดียวหมดไม่งั้นมันจะคนยากเดี๋ยวมันจะเป็นเม็ดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าพอลงไปเสร็จแล้วออกมามันจะเป็นยังไงค่ะหลังจากที่ใส่แป้งลงไปเมื่อกี้ค่ะ3รอบแล้วอันนี้คือรอบสุดท้ายที่กำลังจะเข้ากันดีแล้วค่ะเนี่ยค่ะก็คนๆๆจะเห็นว่ามันเหนียวอย่างนี้เลย
แป๊บเดียวเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วปึ๊บเข้ากันดีแล้วถ้าอยากรู้ว่าค่ะว่ามันเข้ากันเรียบร้อยหรือยังก็ลองยกขึ้นมาดูก็ได้ค่ะดูความเหนียวแล้วก็ลองดูอะค่ะลงไปที่ตอนที่มันหยดลงมาว่ามันมีแป้งเป็นเม็ดเล็กๆที่ยังไม่เข้ากันหรือเปล่าถ้ายังไม่เข้าก็คนจนกว่าจะเข้านิดหน่อยแล้วก็อันนี้คือเข้ากันดีแล้วปึ๊บเดี๋ยวเรามาใส่พิมพ์ของเราวันนี้ใช้เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมที่กลุ่มกระดาษไขไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มาเทลงตัวนี้กันเลยฟึ่งการเทก็เทลงไปเลยง่ายมากเค้กตัวนี้ค่ะมันจะฟูขึ้นมาด้วยเพราะว่าที่บอกตอนแรกว่าเนื้อมันจะเป็นฟองอากาศแล้วก็มันจะนิ่มๆกินแล้วมันจะดึงๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกะปริมาณให้ดีว่าถ้าสมมติว่าประมาณครึ่งพิมพ์เราเทไปครึ่งพิมพ์มันจะขึ้นมาเกือบๆเท่าตัวเลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องกะดูดีๆว่าเดี๋ยวมันจะหล่นพิมพ์ออกมาหรือว่าออกมาแล้วจะไม่สวยเช็ดไม่น้อยนี่แล้วก็พอเทลงมาแล้วอะค่ะมันจะมีฟองเป็นบับเบิ้ลบึ๊บๆขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เคาะไล่ฟองนิดนึงนี่เห็นมั้ยคะฟองมันแตกเลยแล้วก็ดูว่าครึ่งพิมพ์ของเราหรือเปล่าวันนี้ครึ่งพิมพ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาเข้าเตาอบเลยค่ะอุณหภูมิเนี่ยจะอยู่ที่175ทั้งไฟบนแล้วก็ไฟล่างเลยตัวนี้35นาทีค่ะแล้วก็เดี๋ยว35นาทีต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าสุกออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเค้กช็อกโกแลตของเราที่สุกออกมาค่ะเรามาดูเนื้อกันว่าเนื้อจะออกมาเนี่ยค่ะมันจะออกมาพุนๆเหมือนที่บอกบิให้ดูได้ฟึ่มจะนิ่มๆอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวขอบิหน่อยนี่มันจะเป็นอย่างนี้นิ่มๆฟูๆมันจะไม่เหมือนกับพวกบัตเตอร์เค้กอะค่ะเนี่ยจะดีดุยแล้วเดี๋ยวเรามาดูการแต่งจานกันค่ะว่าจะดีวันนี้จะแต่งจานยังไงกันเช็คมือก่อนนี่ค่ะวันนี้ใช้จานขาวกลมธรรมดาแล้วก็เค้กช็อกโกแลตค่ะตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงไปเลยตึงเอาชิ้นสวยๆหน่อยนี่ตัดให้เท่าๆกันค่ะก็ลงแล้วก็ถ้าทานอย่างนี้เราต้องมีซอสนิดนึงก็จะเป็นช็อกโกแลตค่ะที่เอาไว้ราดไอศกรีมหรือว่าเป็นช็อกโกแลตก็ได้ค่ะถ้าใครมีอะไรตามนั้นเลยแล้วก็บีบลงไปชอบเยอะชอบน้อยตามชอบเลยค่ะฟึบเรียบร้อยแล้วเรามาเพิ่มความสวยด้วยการทำลายนิดนึงอันนี้เป็นวิปปิ้งครีมค่ะวิปปิ้งครีมที่ยังไม่ตีค่ะน้ำวิปปิ้งครีมธรรมดาแล้วก็ใช้หยดลงไปตึงตึงหยดลงไปไม่ต้องเยอะมากฮึบสุดท้ายเรามีเป็นแหลมๆค่ะจะไม้จิ้มฟันไม้เสียบลูกชิ้นได้หมดเลยเราลากผ่านเลยค่ะจะได้ลายจะดอกไม้ดุ้ยเลยเรียบร้อยแล้ววันนี้ค่ะสำหรับอัตราส่วนตัวนี้นะคะเข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะวันนี้คนตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะวันนี้ตาเราสวยมากมีลายดอกไม้ด้วยบ๊ายบายค่ะลืมทำกันนะคะ